ื้อที่ผมใส่อยู่นี้สวยแล้วก็ดูดีด้วยนะครับคุณผู้ชมอยู่กับผมนี่อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่อยู่กับคุณผู้ชมรับรองว่าดูดีแน่นอนเป็นเสื้อจากมูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนคุณผู้ชมสามารถเป็นเจ้าของได้ที่สำคัญได้บุญด้วยนะฮะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับคุณการศรีแสงขำและคุณอิสรพงษ์วงแดงเจ้าหน้าที่ระดมทุนจากมูลนิธิดังกล่าวครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเป็นครั้งแรกที่มาพูดคุยกับเราด้วยในรายการชุมชนคนเป็นข่าวเนาะถูกต้องนะครับสำหรับมูลนิธิกัลยาณมิตรนะครับเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนนะครับทางเราก็อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นะครับอยากทราบถึงที่มาที่ไปของเรานิดนึงว่าของเราเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับตรงนี้ใช่ครับก็มูลนิธิกัลยาณมิตรนะครับก่อตั้งเมื่อปี27ครับก็ประมาณ2ปีที่แล้ว2527โอ้32ปีค่ะแต่ว่าณตอนนั้นจะใช้ชื่อว่าบ้านเด็กดีหนองคายครับยังไม่จดทะเบียนเป็นมูลนิธิครับครับเป็นกลุ่มองค์กรเล็กๆขึ้นมาองค์กรเล็กๆครับแล้วก็มาจดทะเบียนจริงๆก็เมื่อปี57 2ปีที่แล้วปีที่แล้วจดทะเบียนก็เลยได้ใช้ชื่อว่ากัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนนะครับจุดเริ่มต้นนี่เรามีสมาชิกเยอะมั้ยฮะที่ร่วมอุดมการณ์เดียวกันอ๋อเป็นของท่านประธานก็คือชื่อครูเนรมิตรวิเชียรเครือค่ะท่านก็จะร่วมกับเพื่อนๆนะคะไม่กี่คนเองก็ตั้งกันมาไม่ถึง10คนเลยค่ะครับแล้วปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับปัจจุบันนี้ก็คือทำงานช่วยเหลือเด็กในแถบภาคอีสานนะครับก็คือเริ่มทำงานได้มากขึ้นเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆนะครับก็เลยเริ่มทำงานช่วยเหลือเด็กในภาคอีสานมากขึ้นก็จะมี4โครงการหลักๆครับก็คือจะเป็นการช่วยเหลือเด็กเยาวชนในสภาวะลำบากพวกเด็กที่พ่อแม่ทอดทิ้งหรือว่าจะเป็นเด็กยากจนที่ถูกกระทำชำเราหรือว่าพ่อแม่เสียชีวิตเนี่ยบางคนก็อยู่กับยายซึ่งบ้านก็จะเก่าๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะนำเงินเนี่ยกลับไปมอบให้กับน้องๆเป็นทุนการศึกษาเลยว่าค่ารักษาพยาบาลต่างๆแล้วทางมูลนิธิเข้าถึงกลุ่มที่จะไปให้ความช่วยเหลือยังไงครับเข้าถึงตอนนี้ค่ะก็คือตามสถานที่ก็คือตามกลุ่มหมู่บ้านก็จะมีเจ้าหน้าที่อย่างที่บอกจะเข้าไปตรวจสอบดูแลค่ะว่าหมู่บ้านนี้มีเด็กขาดแคลนเรื่องนี้เรื่องการศึกษาเรื่องค่ารักษาพยาบาลนะคะตรงนี้เราก็จะมีเจ้าหน้าที่แต่ละจังหวัดดูแลอยู่ในส่วนของภาคอีสานนะคะการทำงานของเรานี่เน้นภาคอีสานอย่างเดียวไหมครับตอนนี้ค่ะตอนนี้ยังเป็นภาคอีสานอยู่ค่ะภาคอีสานตอนบนค่ะครับผมนะฮะแล้วหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยเห็นบอกว่าก่อตั้งมาเนี่ย30กว่าปีแล้วนะครับแต่เพิ่งมาจดทะเบียน2ปีช่วงนี้เนี่ยเรามีสมาชิกในมูลนิธิของเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับสมาชิกในมูลนิธินะครับรวมเจ้าหน้าที่มูลนิธิแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ลงทุนก็อยู่ประมาณ 50-60 คนโอ้โหนี่เป็นเจ้าหน้าที่ใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เราช่วยทั้งหมด7จังหวัดอะค่ะครับของค่ะ7จังหวัดแล้วทีนี้กิจกรรมหลักๆของมูลนิธิเราเน้นไปที่ด้านไหนเป็นพิเศษไหมฮะการศึกษาด้านชีวิตของน้องๆหรือว่ายังไงบ้างฮะจะเป็นในเรื่องของการศึกษาแล้วก็ความเป็นอยู่มากกว่าเราเน้นเรื่องการศึกษาครับก็คืออยากให้เด็กชนบทเองได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือได้เรียนจบประกอบอาชีพแล้วก็ความรู้สึกสุจริตแล้วก็สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ครับผมก็จะเน้นในเรื่องของการศึกษามากกว่าพวกซ่อมแซมโรงเรียนต่างๆที่ทุนการศึกษาทุนการศึกษาเด็กๆแล้วก็มอบให้กับน้องๆเนี่ยครับครับผมนะฮะแล้วหลังจากที่เราเนี่ยทำกิจกรรมตรงนี้มาเนี่ยในภาคอีสานนะครับตอนนี้ภาพรวมของทางภาคอีสานในเรื่องของการศึกษาหรือว่าน้องๆที่ประสบปัญหาตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างลองเล่าให้เราฟังค่ะตอนนี้ก็ในการที่เราเข้าไปช่วยเหลือตรงนี้น้องๆที่ได้รับทุนการศึกษาเนี่ยค่ะก็ได้เรียนจนจบม .6 นะคะในส่วนที่เรามอบทุนการศึกษาไปดีขึ้นนะคะดีขึ้นเป็นลำดับนะคะเพราะว่าอย่างที่พวกเราออกมาระดมทุนตรงนี้คนก็จะรู้จักเรามากขึ้นค่ะใช่แล้วจากปัญหาที่เราไปรีเสิร์ชพื้นที่มาพื้นที่ภาคอีสานนี่ยังมีปัญหาที่จะต้องการความช่วยเหลืออีกเยอะไหมฮะในพื้นที่ที่เราเข้าไปเยอะมากเลยค่ะเขาไม่เยอะไหมเยอะยังไงบ้างว่าคือภาคอีสานเองเราก็รู้อยู่แล้วนะว่ามันเป็นภาคที่แบบค่อนข้างจะลำบากครับครับถ้าพูดถึงในตัวเมืองมันก็เจริญแล้วใช่ไหมบางครับแต่มันยังมีอำเภอต่างๆที่ยังอยู่เข้าไปลึกอยู่ในชนบทเองบางทีการความเจริญเข้าไปถึงน้อยครับครับต้องบอกว่าโรงเรียนชนบทเองบางโรงเรียนยังเป็นสังกะสียังไงครับยังเป็นหลังคาสังกะสีหรือยังเป็นโรงเรียนเก่าๆที่ยังต้องการซ่อมแซมหรือว่าจะเป็นห้องน้ำที่ต่างๆอ่างล้างอ่างแปรงฟันล้างหน้าของเด็กๆนะครับเราก็ปรับปรุงซ่อมแซมให้ก็ได้จากเงินจากผู้บริจาคก็นำไปมอบให้กับโรงเรียนซ่อมแซมของเรานี่เป็นเด็กเล็กๆอย่างเดียวเลยหรือเปล่าครับตรงนี้ก็ตอนนี้ก็มีตั้งแต่เด็กแรกเกิดอะค่ะจนถึงเด็กโตค่ะอายุก็ประมาณ11-12โดยประมาณนะคะแล้วในเรื่องการระดมทุนนี่เราใช้ช่องทางไหนยังไงบ้างครับค่ะ
ในการระดมทุนจะมีในเรื่องของการจำหน่ายของที่ลึกของมูลนิธิแล้วก็จะเป็นในช่องทางหลักๆก็คือเลขที่บัญชีของมูลนิธิอยู่แล้วที่เรามีเลขที่บัญชีมาก็สามารถร่วมบริจาคผ่านเลขที่บัญชีของมูลนิธิได้โอนเงินเข้าไปช่วยเหลือได้ครับแล้วกิจกรรมช่วยเหลือน้องๆนี่เราหมุนเวียนทุกปีเลยไหมฮะตลอดใช่ค่ะจัดขึ้นทุกปีใช่ค่ะปีละหนึ่งหนค่ะหลักๆอยู่แล้วคือในกรุงเทพครับที่มหานครที่เราจะมีจัดกิจกรรมตามบูธต่างๆตามห้างเงี้ยครับเราก็ไปออกบูธต่างๆจำหน่ายเสื้อที่ลึกของที่ลึกของมูลนิธิหลังจากนั้นก็พอคนเริ่มรู้จักเราขึ้นบางคนก็สามารถโอนเงินเข้าไปช่วยเหลือได้เลยอย่างวันเกิดเขาอยากทำบุญวันเกิดหรือว่าเทศกาลต่างๆครับพูดถึงของที่ระลึกนิดนึงดีกว่านะฮะตอนนี้ก็ตั้งอยู่ด้านหน้าของเราแล้วด้วยสวยนะสวยนะครับผมก็จะของที่ระลึกเนี่ยของทางมูลนิธิเนี่ยมีอะไรบ้างครับตอนนี้ก็จะมีเป็นเสื้อยืดครับเป็นเสื้อยืดแบบนี้เนาะอย่างที่ผมใส่ครับเสื้อยืดแล้วก็จะเป็นเสื้อโปโลเหมือนที่พี่สุพลใส่ครับผมครับแล้วก็จะเป็นหมอนผ้าห่มครับจะเห็นว่ากิฟต์ฮาร์ทกิฟต์ไลฟ์ให้หัวใจให้ชีวิตครับอันนี้เป็นสโลแกนของมูลนิธิเราเหรอใช่ค่ะแต่ว่าทุกตัวก็จะด้านหลังจะมีโลโก้ของทางมูลนิธิครับด้านหลังเสื้อเนาะด้านหลังเสื้อจะเป็นอันนี้มีเงื่อนไขการได้รับหรืออะไรยังไงบ้างฮะราคาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเสื้อยืดก็จะร่วมมาจากที่300บาทครับถ้าเป็นเสื้อโปโลจะร่วมมาจากที่500บาท500บาทแล้วก็มันหมอนผ้าห่มร่วมมาจากที่600บาทก็คือได้บริจาคได้ทำบุญแล้วเนี่ยนะครับยังได้เสื้อสวยๆนะครับหรือว่าจะเป็นหมอนผ้าห่มตัวนี้ไปไว้ด้วยนะครับอันนี้คือเราเป็นรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับมอบให้กับมูลนิธิโดยตรงเลยใช่ก็เป็นมูลนิธิแล้วมีคนที่ให้ความสนใจกับมูลนิธิตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้มากน้อยแค่ไหนครับมากน้อยแค่ไหนครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับการตอบรับค่อนข้างดีเพราะว่าคือบางคนนะครับเขาไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกหรือบางคนแทบจะอย่างที่เป็นในกรุงเทพเนาะมันก็แทบจะไม่ได้ถามว่าทำบุญกันเลยเพราะว่าบางคนก็ทำงานครับเช้ามาเย็นกลับเช้ามาเย็นกลับเราสองคนอยู่ข้างนอกด้วยนะไม่ค่อยได้ทำแต่เราก็ไม่ค่อยได้ทำงานได้ไม่ทำงานแต่ไม่ค่อยได้ทำบุญด้วยอ๋อใช่ครับใช่แต่วันนี้เป็นโอกาสดีเลยครับที่เรามาถึงที่นี่แล้วใช่คนละตัวนะได้ได้เลยได้เลยครับผมแล้วทีนี้เนี่ยจากปัญหาต่างๆที่เราไปเจอมาแล้วก็ความช่วยเหลือน้องเคยคุยกับน้องๆไหมน้องๆรู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่มูลนิธิที่เราเข้าไปช่วยเหลือน้องๆเขาแล้วอย่างล่าสุดที่เราไปเมื่อปีที่แล้วอะค่ะที่โรงเรียนบ้านโพตากที่จังหวัดหนองคายเลยก็คือว่าตรงนี้น้องๆดีใจมากคือจะมีคนใจดีที่บริจาคเสื้อผ้าตุ๊กตาหนังสือรองเท้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่ไปมอบให้เขาที่โรงเรียนน่ะน้องๆดีใจมากค่ะคือการตอบรับดีมากเด็กๆก็แบบปีหน้ามาใหม่นะคะมาช่วยเหลือกันอีกอะไรเงี้ยค่ะเราก็มีความสุขคนให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขค่ะแล้วนอกจากที่เราจะเอาของไปมอบให้กับน้องๆแล้วเอาทุนการศึกษาไปมอบให้แล้วเนี่ยเรายังมีการไปทำกิจกรรมอะไรกับน้องๆด้วยหรือเปล่าครับตรงนี้มีค่ะมีไปร่วมกิจกรรมกันค่ะก็จะทำกิจกรรมกับเด็กๆตามโรงเรียนนะคะก็จะมีแบบว่าอย่างมอบเป็นอาหารอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแจกไอศกรีมหรือข้าวกลางวันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปทำกิจกรรมเล่นเกมร่วมสนุกกันกับน้องๆตามโรงเรียนนะคะก็จะได้เห็นรอยยิ้มใช่ไหมครับของแต่ละคนนะมาแรกๆตอนแรกเขาตื่นเต้นไหมที่เขาแบบเจอพวกเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบชะงักกันใหญ่รถตู้มาวิ่งเข้ามาพี่เข้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดีใจก็ยังถือว่าในพื้นที่ของภาคอีสานนะครับจริงๆก็ยังขาดแคลนในส่วนของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนใช่ไหมครับการศึกษาอะไรต่างๆหรืออุปกรณ์ต่างๆมากมายเลยทางมูลนิธิเนี่ยก็เล็งเห็นความสำคัญเรื่องนี้ด้วยใช่ค่ะตอนนี้มีคนแบบว่ามาสนใจแบบร่วมอุดมการณ์เดียวกับเราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมากไหมครับตรงนี้มีนะคะเลยก็เห็นว่าตรงนี้เราได้ไปทำจริงเราได้ไปเข้าไปช่วยเหลือน้องๆจริงตรงนี้ค่ะทางคนที่จะเข้ามาร่วมอุดมการณ์กับเราเนี่ยก็มีเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ค่ะย้ำอีกสักนิดนึงครับฝากเชิญชวนประชาชนผู้ชมร่วมทำบุญกับทางมูลนิธิเรียนเชิญครับครับก็อยากเรียนเชิญครับชาวพัทยาเนาะร่วมกันทำบุญช่วยเหลือน้องๆตอนนี้เราก็มีจัดบูธกิจกรรมครับตามห้างจะอยู่ถึงแค่วันนี้พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วครับที่อยู่ที่นี่เนาะเรามากันได้ตั้งแต่วันที่13แล้วครับตอนนี้ก็จะมีบูธอยู่ที่ Friendship 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 Plaza ตรงนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็น Harbor Mall พัทยาค่ะที่เปิดใหม่นะครับครับแล้วก็จะมีของทางฝั่งชลบุรีก็จะมีพวก Big C Lotus ชลบุรีแล้วก็ Macquarie ค่ะอัสสัมชัญครับผมก็หลายพื้นที่เหมือนกันนะค่ะตอนนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่ได้ไปตามห้างตามจุดของมูลนิธิไปตั้งไว้อยากจะร่วมบริจาคได้มีช่องทางไหนเพิ่มก็สามารถโอนเงินเลยครับผ่านเลขที่บัญชีของทางมูลนิธิได้เลยใช่ค่ะว่าสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้ได้เลยใช่ไหมฮะได้เลยค่ะ
อันนี้เป็นเลขที่บัญชีนะเราขึ้นด้านล่างนะเดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้อีกทีนึงแล้วกันนะครับคุณผู้ชมแล้วทางด้านคุณการสรีแข่งขันมีอะไรจะฝากคุณผู้ชมอีกไหมฮะเรียนเชิญครับก็วันนี้ได้มาพัทยานะคะก็อยากฝากทุกๆคนนะคะพี่น้องชาวชลบุรีนะคะร่วมทำบุญแล้วก็มาร่วมช่วยเหลือเด็กๆกันเพราะว่าเด็กๆพวกนี้น่าสงสารจริงๆค่ะยังไงก็ฝากประชาสัมพันธ์ในส่วนของเสื้อตรงนี้นะคะเอาไปใส่แล้วแบบสวยๆเนาะทุกคนแบบได้บุญด้วยค่ะฝากตรงนี้ด้วยค่ะครับนะคุณผู้ชมนอกจากจะได้บุญแล้วได้เสื้อไปใส่สวยๆด้วยนะใส่รุ่นดูดีนะใช่ครับดูมีราศีขึ้นมากเลยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นมีหลากหลายแบบให้เลือกใส่กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่างที่บอกได้บุญของเราเนี่ยใกล้ๆก็ไปกันเลยฮาร์เบอร์มอลล์พัทยากลางครับใช่ไหมครับหรือว่าใครอยู่ตรงพัทยาใต้ก็จะมีห้างเฟรนชิพนะครับเป็นบูธตั้งบริจาคตรงนั้นเลยใช่ค่ะเป็นบูธหน้าห้างเลยค่ะครับผมไปเข้าไปพูดคุยจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนั้นด้วยใช่ไหมครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณการสรีแสงขำแล้วคุณอิสรพงษ์วงแดงนะครับเจ้าหน้าที่ระดมทุนจากมูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่าลืมนะครับร่วมสนับสนุนกับมูลนิธิทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมบริจาคนอกจากจะได้รับของสมนาคุณจากมูลนิธิแล้วครับคุณผู้ชมจะได้บุญจากการไปช่วยเหลือน้องๆในพื้นที่ทุรกันดารด้วยวันนี้ขอบพระคุณทั้ง2ท่านมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจอกันอีกทีนึงช่วงหน้าเดี๋ยวพาไปไหนนะช่วงหน้าเราจะพากันไปนะฮะที่โสพลโซเชียลวันนี้จะไปงานเดินวิ่งบนชายหาดคุโรบุตะใช่ไหมคุโรบุตะครับ ทางสมาคม YWCA นะครับอีกหนึ่งสมาคมดีๆที่จัดกิจกรรมในเมืองพัทยาของเราอย่างต่อเนื่องเลยครั้งนี้เนี่ยจะยิ่งใหญ่ต่อการตาแค่ไหนเดี๋ยวรอติดตามกันได้ในช่วงหน้าครับครับ